นี่คือวิหารหรือบุสดวัดพระพุทธบาท400อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างเยี่ยมชมวัดพระพุทธบาท400ครับนี่คือวิหารส่วนหนึ่งมี4ทางเข้า4ทาง4ทิศทางครับข้างในก็ประดิษฐานพระประธานนี่คือพระประธานภายในโบสถ์หลังนี้ชมที่ใกล้ครับวัดพระพุทธบาท400ครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับด้านข้างองค์พระประธานก็จะมีพระพุทธรูปคล้ายกับพระพุทธชินราชนี่คือด้านขวาของพระประธานครับก็มีพระรูปสององค์ประทับอยู่บริเวณภายในข้างบนคานก็จะสรุปด้วยลวดลายสีสันงดงามครับที่เห็นนี่ตรงกลางข้างบนครับนี่ส่วนบนเสามาดูที่เสาก็จะลวดลายสวยงามตั้งแต่ด้านล่างถึงข้างบนตัวผนังก็จะเป็นรูปภาพของพระเกจิอาจารย์ต่างๆมีรูปในหลวงด้วยรัชกาลที่9หน้าต่างก็เป็นลายฉลุสวยงามทุกบานครับมุมเหลี่ยมก็จะมีรูปของพญานาคประตูก็จะฉลุได้ลวดลายที่สวยงามครับประตูของโบสถ์วิหารหลังนี้ทั้ง4ด้านหน้าต่างก็ฉลุสวยงามมุมเหลี่ยมก็มีนาคด้วยวัดพระพุทธบาท400อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ